พักสมองม้าอรณภาบินลัดฟ้าไปทำสวยที่เกาหลีค่ะเรียกได้ว่าลาหน้าจอทีวีไปนานนับหลายปีสำหรับม้าอรณภากฤษฎีอดีตพิธีกรคนดังที่เชื่อว่าหากพูดถึงชื่อนี้หลายคนก็ต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนละค่ะซึ่งในปัจจุบันนั้นม้าอรณภาเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางและยังได้ผันตัวไปเป็นแม่ค้าช่วยแม่ขายห่อหมกรวมไปถึงรับสอนเทรนนิ่งเกี่ยวกับบุคลิกภาพอีกด้วยถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะอำลาจอทีวีไปแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะดูแลตัวเองพัฒนาความสวยความปังให้แฟนๆได้เห็นผ่านทาง IG อยู่เสมอเรียกได้ว่าสวยไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนั้นม้าอรณภาก็ขาพักผ่อนจากการทำงานชั่วคราวแล้วเก็บกระเป๋าบินลัดฟ้าไปที่เกาหลีโดยได้โพสต์รูปภาพสวยๆพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าไปพักกบาลไปทำสวยและภายหลังเดินทางถึงจุดหมายแล้วได้โพสต์ภาพต่อระบุว่ามาเกาหลีมือแรกจางจางเหมียนเรียนพลังงาน